สวัสดีครับลิซ่าลาลิซามโนบาลไอดอลสาวชาวไทยแห่งวงการแบล็คพิงค์เจอประเด็นดราม่าแบบเต็มๆภายหลังจากผู้ชมชาวจีนแผ่นดินใหญ่เกิดอาการไม่พอใจคำพูดของไอดอลสาวที่กล่าวว่าเหลียนเซินผู้เข้าประกวดแข่งขันรายการค้นหาไอดอลยอดฮิต Youth Win You ซีซั่น3ซึ่งลิซ่าก็รับหน้าที่เป็นเมนเทอร์ในเรื่องของรูปร่างเหตุก็เพราะว่าลิซ่าเคยพูดถึงทรงผมเหลียนเซินที่คนหัวล้นว่าเธอรู้สึกว่าทรงผมของเขาเหมือนอีกคิวซังภายหลังจากนั้นหลิวซึ่นก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุผลที่เขาต้องโกนศีรษะว่าก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเซ็นสัญญากับคนหัวล้านก่อนหน้านี้ผมก็สวนหมวกมากโดยตลอดสวนหมวกมาแล้ว3ปีแต่วันนี้ก็ได้มายืนอยู่กับทุกๆคนอย่างเปิดเผยที่จริงแล้วผมของผมมันมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมอยากจะโกนหรอกความปรารถนาในชัยชนะก่อนหน้านี้มันก็ทำให้ผมเครียดแล้วก็ทำให้ผมร่วงจนหมดรากผมที่งอกออกมาหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นสีขาวทั้งหมดผมก็เลยต้องโกนมันออกทุกครั้งเพราะว่าผมไม่อยากจะเห็นมันซึ่งหลังจากนั้นแฟนๆรายการหลายๆคนก็ได้มาเรียกร้องให้ลิซ่าออกมาขอโทษพร้อมมองว่าลิซ่าทำไม่ถูกเพราะว่าแฟนคลับจำเป็นจะต้องแยกแยะระหว่างนักร้องที่ชอบและก็ความถูกต้องหรือที่ชาวเน็ตบางรายก็มองว่าการกระทำของลิซ่าแย่แล้วก็เสียมารยาทลิซ่าเองก็เป็นคนบอกให้ทุกคนอย่าล้อเลียนหน้าม้าของเธอแต่ตัวเธอก็กลับไปล้อเลียนปมด้อยของคนอื่นทั้งด้านแฟนคลับออกลงปกป้องโดยที่ชี้แจงแทนว่าลิซ่าแค่เพียงหยอกล้อเล่นและเธอก็พูดเรื่องนี้ก่อนที่เหลียงเซิงก็คือหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ลิซ่าชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยซ้ำในขณะที่ประเด็นนี้ในไทยก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยล่าสุดแฮชแท็กลิซ่าก็พุ่งติดเทรนด์อันดับที่2ของไทยไปแล้ว